่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเผยพระบรมฉายาลักษณ์พระโอรสพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระเจ้าพี่ยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านพวงศ์กรมหมื่นมเหสวนศิววิราชเป็นพระโอรสพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาน้อยซึ่งเป็นธิดาของพระอินทรอัมไพหรือสมเด็จเจ้าฟ้าทัศภัยซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าตากสินมหาราชกับกรมหลวงบริจาภักดีศรีสุดารักษ์พระองค์ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2365ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านพวงศ์กรมหมื่นมเหสวนศิววิราชทรงเป็นหนึ่งในสองพระโอรสซึ่งประสูติก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จะขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสยามส่วนพระโอรสอีกพระองค์หนึ่งคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุประดิษฐ์กรมหมื่นวิษณุนาถนิพพาธรซึ่งเมื่อพระองค์แรกประสูตินั้นเป็นรัชสมัยของรัชกาลที่3พระองค์จึงมีพระฐานะที่ชั้นหม่อมเจ้าเพราะพระองค์เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่2นั่นคือเจ้าฟ้ามงกุฎจนต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระราชบิดาของพระองค์ได้เสวยสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสยามคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แล้วหม่อมเจ้านพวงศ์จึงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้านพวงศ์แล้วต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้พระองค์ทรงกรมที่กรมหมื่นมเหสวนศิววิราชโดยมีหน้าที่กำกับดูแลกรมล้อมพระราชวังแล้วต่อมายังได้รับความไว้วางพระราชฤทัยจากพระราชบิดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์กำกับดูแลราชการกรมสำคัญที่สุดอีกกรมหนึ่งคือกรมพระคลังมหาสมบัติและสุดท้ายนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านพวงศ์กรมหมื่นมเหสวนศิววิราชพระโอรสพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั้นได้เสด็จสิ้นพระชนลงเมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคมปีพุทธศักราช2410รวมสิริพระชนสาได้45ปีและพระองค์คือต้นราชสกุลนพวงศ์นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ